สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุภีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดี 4 ทุ่มครึ่งทางช่องเทียนเดล 24นะคะร้อยร้อยใครก็ไม่รู้อยู่กันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกับซุปตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะตอนนี้เขาแซวอยู่ข้างบอกว่าไม่ต้องมาเกินมากคุยกันเลยอ้าวพี่เบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนค้างอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์หนึ่งใช่พี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแน่นอนเพราะว่าปิ้งเราไม่ได้โป๊ะอย่างนี้แล้วกลับมาแพ้พี่เบิร์ตเพราะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเรียบร้อยอย่างบอกว่าท่านผู้ชมครับเบิร์ตก็เลยจะเปลี่ยนชุดนะครับพี่เป็ดบอกว่าอย่าเลยอย่าเปลี่ยนอยากจะถามพี่เบิร์ตต่อว่ามีแต่คนถามคำถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมีคำถามไหนไหมที่แบบทำไมไม่ถามพี่เบิร์ตสักทีอยากจะตอบคำตอบเนี่ยมีไหมอยากตอบคำถามอะไรเออทำไมไม่ถามก็ตอบอยากถามว่าลองมาเป็นเบิร์ดบ้างสักวันนึงให้3วันเลยอ่ะเหรอมันทรมานยังไงมันไม่ทำอะไรมันจะเลือกมันจะแบบว่ามันจะไม่เหมือนคนอื่นเลยครับมันจะไม่เหมือนอื่นวิธีคิดวิธีเดินคิดตึงยิ่งๆทำชีวิตมันไม่เหมือนคนอื่นลองมาสัก3วันเขายังไม่เห็นตรงนี้เหนื่อยมากกว่าหรอโถแต่พี่เบิร์ดก็เป็นคนของประชาชนนะใช่ครับ you get ใช่ครับในสิ่งที่แบบคือเวลาคนไปดูคอนเสิร์ตเบิร์ดเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาพลังมาจากไหนทำไมไม่เหนื่อยมันจะมีมันจะมีเส้นเหนื่อยเหมือนทุกคนนะครับแต่ว่าเบิร์ดรู้ว่าเส้นเหนื่อยของเบิร์ดเนี่ยมันอยู่ประมาณสมมติเพลงที่16แล้วมันจะแดนซ์ไม่หยุดเบิร์ดจะพยายามไปให้ถึงตรงนั้นให้เร็วที่สุดและจากนั้นไปอ่ะมันก็จะฟลอตแล้วครับมันก็จะสนุกแล้วเพราะว่าเบิร์ดมองไปอ่ะคนมีความสุขหมดเลยกรี๊ดนะแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่าเหล่านั้นน่ะมันกลับมาเป็นพลังให้เบิร์ดพี่เบิร์ดเหงาบ้างเปล่าอ่ะมีของเล่นของสะสมอะไรบ้างป่ะชกมาบัตรแรกนี่เหงาหรือเปล่าเนี่ยอ้าวก็ไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่บ้านทั้งวันอะไรเงี้ยเหงาเอามันครับพี่เหงาเอามันเอาใครมันไม่มีใครเอาเลยครับเหงาเอามันหมายความว่าเราก็ได้รู้ความเหงาเป็นยังไงไงแค่นั้นเองก็รู้ว่าให้ฟอร์มมันกึกๆแล้วก็อ๋ออย่างนี้นี่เองอยากถามว่าพี่เบิร์ดนี่ก็ต้องมีของสะสมอะอย่างโต๊ะนี่ก็มีเยอะแยะละพี่เบิร์ดมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นบอกเป็น IT ด้วยเนาะ IT man ไม่น่าเข้ากันเลยก็มีครับมีทุกอย่างทุกคนมีทุกอย่างครับมีเครื่องเล่นมีอะไรเพลินๆของเบิร์ดมีติดต่อสื่อสารทุกอย่างครบถ้วนครับมี Instagram มั้ยมีครับแต่ว่าไม่ได้เล่นครับเดี๋ยวเขาจะไลน์ทำทุกอย่าง WhatsApp ทุกอย่างอ๋อเหรอแต่ไม่เล่นเล่นครับเล่นบางเล่นแต่ Instagram ไม่ค่อยได้เล่นครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างมั้ยนอกจาก IT ละสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็นกหรือเปล่าไม่ครับเลี้ยงนกเลี้ยงกระหมูสองอย่างนกกระหมูทำไมอะคะพี่น้อยไงนี่หมายถึงตัวจริงหรือหมูปลอมเบิร์ดเคยเลี้ยงน้องจินนี่ตัวบี้ครับมาตัวเล็กๆเอาไปไหนเอาไปด้วยไปบวชก็ยังไปอยู่ในวัดด้วยเลยโอ้เหรอแล้วพอเขาหลับแหละเราก็แย่เราก็เลยไม่อยากเลี้ยงแล้วหลับคือเขาหลับไปแล้วครับชื่ออะไรคะจินนี่ตัวบี้ครับจินนี่โทบี้ใช่ครับจินนี่โทบี้ตัวเล็กๆแล้วพอเขาหลับไปแล้วใจเราจะขาดนะครับเป็นนกตัวเล็กๆเลยเหรอคะหมาพี่เป็นหมาเราก็ตกใจเลิกๆๆ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 ๆ
พี่เบิร์ดมีนกเรียกหรือเปล่าก็บอกมีจินนี่โทรพี่เราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นนกเราก็นึกว่าฮัมมิงเบิร์ดนึกว่าพี่เบิร์ดจะเลี้ยงแถวบ้านเรียกหมาครับอ๋อโอเคโอเคเรียกหมาแล้วหลับก็เลยไม่ได้เลี้ยงจนตายไปโอ้โหร้องซะเหนื่อยแล้วครับน้องเข้าใจเพราะเราจะอยู่กับเขามาครับกี่ปีคะ14ครับตอนนี้เบิร์ดก็เลยมีหมาใหม่มา3ตัวชื่อพันโรตาซิองฝรั่งเศสนะคะใช่ฝรั่งเศสครับโรตาซิองจริงๆแล้วพ่อแม่มันอ่ะมันหมายขี้เลื้อนอยู่หน้าโรตัสล้อมบางไฮสเตย์หน่อยพ่อแม่โดนรถชนค่ะเราก็เลยไปเอาเขามาเลี้ยงเราก็เลยตั้งชื่อแล้วรู้ได้ไงโดนรถชนเห็นอยู่หน้าปากซอยเลยครับแล้วก็แม่บ้านมาขอแม่บ้านเนี่ยไปเอามาแล้วแล้วมาเก็บไว้ในบ้านแล้วก็มาขอที่อย่างว่าคุณคะขอเลี้ยงได้เบิร์ดก็เลยคิดว่าเบิร์ดตั้งชื่อเขาว่าแฮปปี้มี2ตัวตั้งชื่อแฮปปี้ทั้งคู่เลยลูกที่โดนพ่อแม่ชีวิตโรตาซิยองกับแฮปปี้ครับเรียกแฮปปี้ทีมันหันมาทั้งคู่เลยน่ารักเป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะตัวผู้กับตัวเมียครับพันอะไรนะตัวเล็กโรตาซิยอง
โลตัสเซียหรืออะไรก็ได้ที่มีอยู่ในโลตัสครับพี่คนอยู่หน้าโลตัสลืมนึกไปโอ้ยเลิกโลกไม่ไหวแล้วฉันเป็นเรื่องเป็นราวเธอก็แบบว่าออกหน้าพี่เบิร์ดฉันจะอุตส่าห์เรียบร้อยอ่ะโอ้ไม่รู้แบบสัมภาษณ์พี่เบิร์ดก็แบบว่าเห็นผู้ชมตั้งใจที่ดีนะครับผู้ชมก็เรียบร้อยมากพอไฟดับปั๊บไปเนี่ยอย่างนั้นมันกว่าโอเคถ้าท่านผู้ชมเห็นตัวจริงของพี่เป็ดนะครับท่านผู้ชมมาเฝ้าดูรายการนี้ตลอดเวลาเลยนะครับสนุกอันนี้เยอะเลยเนี่ยค่ะตอนนี้คัดปั๊บฉันเมื่อยฉันนั่งตัวโตมาอย่างนี้แหละอ้าวแล้วตอนนี้เขากำลังฮิตเฟอร์บี้อ่ะพี่เบิร์ดเลี้ยงกับเขาปะไม่ไหวครับเพราะว่าต้องสร้างภาษาใหม่เลยไม่ว่างไม่ว่างขนาดนั้นไม่ได้เลี้ยงครับพอมีพี่น้อยนี่ก็พ่อเฟอร์บี้แล้วครับตัวพ่อแล้วก็มีอยู่ตลอดชีวิตพอพี่น้อยนี่ก็เป็นตัวแฮปปี้ครับเป็นตัวมีความสุขเป็นตัวคิดบวกเป็นตัวขำเป็นตัวมีพี่เล็กกับพี่น้อยสองคนเนี้ยโลกบดบานทั้งวันนะครับไม่มีเวลาเงียบเหงาเลยคราวนี้ถามถึงพี่นกน้อยเคยงอนกันไหมแบบความเห็นไม่ตรงกันฉันจะทานนี่เธอจะทานโน่นไอ้เรื่องทานเนี่ยต้องยอมเขาป้าปล่อยปล่อยก็ทานไปแต่เรื่องงานเนี่ยเราจะคล้อยเบอร์ก็ซาถูเบอร์ก็โชคดีนะครับไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีปัญหากันเบิร์ดมีความเข้าใจให้ครับเบิร์ดมีความเข้าใจให้เพราะจริงๆแล้วพี่เป็ดต้องเห็นใจพี่น้อยเพราะพี่น้อยเข้ามาจากคนที่มามีชาติตระกูลดีนะครับแล้วก็ต้องมาแบบว่ามาทำงานอยู่กับเบิร์ดด้วยเวลาที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาก็ทำงานอยู่สายการบินคาเทอร์แปซิฟิกหลังจากนั้นเนี่ยเขามาทำงานกับเบิร์ดเขาก็แบบต้องมานอนดึกกับเราต้องมาเลยกับเราอย่างเงี้ยครับก็เลยเบิร์ดให้ความเข้าใจว่าค่อยๆปรับจูนแต่จริงๆแล้วตอนนี้นะครับแฟนเพลงของพี่น้อยเยอะกว่าเบิร์ดอีกอ๋อเหรอเพราะเขาน่ารักเขาเป็นคนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแฟนเพลงกับเบิร์ดแล้วดูแลแม้กระทั่งไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้ไหมคะอันนั้นมีคนดูแลต่างหากครับเสื้อผ้าถ้าให้พี่น้อยดูแลนี่คงอีกเรื่องนึงเลยนะครับเป็นยังไง เป็นเขา คือพี่น้อยจะดูแลเรื่องเป็นส่วนตัวเรื่องไปดูแลเรื่องธุรกิจไม่ครับเรื่องส่วนตัวจริงๆคือไปหาหมออย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายหาหมอดูร่างกายดูเรื่องบ้านดูเรื่องทุกอย่างนอกแล้วก็ทำทุกอย่างยกเว้นเต้นกับร้องนั่นแหละไม่ถ้าพี่น้อยขึ้นนะบอกว่าบทดับแน่ๆเลยทำไมคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับไอ้ท่าเต้นอะไรพวกนี้มาจากเขาตรงนั้นเลยนะอ๋อเหรอเพราะว่าเวลาคนรุ่นน้อยสอนเนี่ยจะน่ารักแล้วเว้ยเก็บจะดูอะไรที่แบบกุ๊กกิ๊กพี่เป็ดพี่น้อยอะจริงๆนะเขาก็ไม่ได้หุ่นนี้มันตั้งแต่เกิดนะครับทำไมอะพี่เบิร์ดไปทำเมื่อก่อนนี้เขาหล่อมากเขาเต้นเขาเล่นอันตรคณีเขาอยู่ที่ธรรมศาสตร์สูงใหญ่นะอันนี้ธรรมศาสตร์เหมือนกันน่าดูดีทั้งคู่เลยขอบคุณพี่เล็กด้วยท่านผู้ชมขอบคุณพี่ทนพี่เล็กด้วยใช่พี่เล็กธรรมศาสตร์เหมือนกันนั่นแหละธรรมศาสตร์แล้วไงแล้วหลังจากนั้นพอมาเจอพี่เบิร์ดไม่ทานอะไรให้พี่นกน้อยทานหมดเขาก็เลยแพ้ทางกันไม่รู้อยู่แถวนี้เปล่านะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีอะไรจะฝากถึงพี่น้อยไหมพี่นกน้อยของเราเพราะว่าจริงๆอยากให้ออกด้วยกันนะแต่ก็สงสารกลัวจะโดนเผาเองพี่น้อยไปออกรายการไหนรายการนั้นยุบพี่อย่าให้ออกจริงจริงจริงไปปรากฏตัวไหนนะเขายุบหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้มันเป็นตัวดับรายการอย่าพูดถึงดีแล้วจริงกลัวว่าเขาจะมาเผาตัวเองเปล่าโหนพี่น้อยเหรอครับค่ะคือการมีชีวิตที่จะยืนเดินอยู่ตรงนี้นะครับค่ะจากพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อก็จากพ่อแม่แล้วคนที่ติดสอยให้ตามแล้วก็อยู่ใกล้ชิดเบิร์ดตลอดเวลาเลยคือพี่น้อยเราจะตื่นมาที่นราธิวาสเราจะตื่นมาที่พังงาหรือจะตื่นมาที่ซัปโปโรหรือตื่นมาที่ขั้วโลกเหนือก็จะเจอแต่พี่น้อยเพราะฉะนั้นคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความเสียสละอย่างเยอะมากสูงมากตื่นก่อนนอนที่หลังนะครับก็คือดูแลพี่เบิร์ดอย่างดีใช่ครับพี่เบิร์ดค่ะชอบดูดวงไหมคะไม่ชอบขนาดหนักครับแต่ว่าอยู่กับการอยู่กับเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นคนเมื่อก่อนนี้ก็เวลาจะออกเทปก็จะถามแม่ครับยังเป็นเทปใช่ไหมครับแม่วันไหนดีอะไรเงี้ยแม่ก็จะวันนี้สิลูกวันธงชัยจากนั้นแล้วก็จะมาเป็นเรื่องของอีเลฟเฟ่นละติดไปในช้างละหมอช้างคอยบอกเดี๋ยวชีจะหลงอีกผู้ชมครับต้องคอยตะล่อมดีๆนะครับเราก็ว่าแบบไม่ได้อยู่ผู้ชมก็ต้องมองตาพี่แปะเขาก็แบบเขาไม่กำลังจะบอกว่าถ้านอกจอเราก็รับมุกทันนะแล้วพอในจอเรารู้สึกเราต้องตั้งใจโดนมัดอยู่ด้วยแต่
ไงวะต่อถูกไหมตอนนี้คนที่ดูแลตรงนี้ก็เป็นหมอช้างครับไปเป็นน้องคนหนึ่งที่คอยดูว่าการดูเรื่องดวงดาวต่างๆทำให้เราได้รู้เรื่องราวแล้วหรือว่าอะไรควรระวังเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าตั้งรับทันอะไรครับคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่เชื่อไหมคะเชื่อครับอ๋อเชื่อเลยเชื่อครับฉะนั้นทุกครั้งต้องดูฤกษ์ต้องดูว่าเอ๊ะควรจะออกเทพเมื่อไหร่ออกคัดออกเมื่อไหร่ตอนนี้ลายเซ็นบางคนบอกว่าลายเซ็นนี่ก็สำคัญนะเพราะว่านี่โดนเปลี่ยนลายเซ็นมาละเบิร์ดเปลี่ยนมาตั้ง20กว่าปีแล้วครับว้าวตอนแรกเบิร์ดเป็นเบอร์8แล้วผ่ากลางอีกโอ้ไม่ดีครับแล้วก็เราก็เลยให้ไม่ตอนนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาก็เซ็นเต็มที่ไปเลยใช่ครับเจ้าอะไรใครมาบอกใครมาแบบอ้าวพี่เบิร์ดต้องเปลี่ยนแล้วล่ะลายเซ็นอันนี้ใช้ไม่ได้ช่วงแรกที่เข้ามาในวงการช่วงแรกตั้งแต่เป็นเพื่อนของคุณนันทวรรณเมฆใหญ่เขาดูซิลูกเซ็นยังไงเส้นแดงผ่า8จริงๆเออใช่ผ่าปุ้นตรงกลางเลยซึ่งไม่ดีตัดเค้กเลยเนี่ยใช่ดังนั้นก็เลยเปลี่ยนมา20ปีอะไรที่ดีอ่ะบอกว่าเราก็เลือกเชื่อได้นะครับท่านผู้ชมอะไรที่ไม่ดีเราก็จะรู้ตัวเราเองดีว่าอันนี้เราควรจะเชื่ออันนี้เราไม่ควรจะเชื่อครับเซนส์ของทุกคนอ่ะบอกว่าเด็ดกว่าหมอรุ่ยเพราะเราจะมีซิกเซนส์ส่วนตัวใช่ครับนี่วันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดเป็นซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยวันที่ห้าเนี่ยคิวนี่ของใครเนี่ยของเบิร์ดของพี่เล็กอันนี้เป็นลิงซัปโปโรอ๋อเหรอคะลิงหนาวอยากรู้อนาคตอ่ะพี่เบิร์ดวางแพลนไว้ยังไงว่าเออวันนี้ฉันเป็นซุปตาอันดับหนึ่งทำยังไงคือมองว่าเออจะมีแผนอนาคตยังไงบ้างคะโหยคำถามดีๆนะครับก็เป็นเบิร์ดที่ผ่านมาทั้งหมดเดี๋ยวเบิร์ดคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ของเบิร์ดอะค่ะเมื่อตอนเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะดูก็เคยถามเบิร์ดว่าพี่เบิร์ดคิดยังไงและอีกสิบปีข้างหน้าเบิร์ดก็พูดอย่างนี้ว่าก็คือวันนี้ทำทุกอย่างให้เป็นเหมือนวันนี้ให้ได้ก็ถือความพร้อมนี้ให้ดีที่สุดมันก็จะสะสมวันดีวันดีๆของเราต่อไปเบิร์ดคิดเบิร์ดจะทำในสิ่งที่เบิร์ดคิดว่าเบิร์ดถนัดและเบิร์ดชอบแล้วคนก็ชอบเบิร์ดก็จะทำต่อไปอันไหนที่เบิร์ดไม่รู้อันไหนที่เบิร์ดไม่ชัวค่ะอย่าหวังเลยว่ามันจะทำก็จะไม่ทำไม่ทำไม่ทำอย่างงั้นธุรกิจอะไรไม่สนใจไม่ทำไม่ทำครับแต่มันก็จะต้องมีแบบว่าเบิร์ดเหนื่อยละเบิร์ดอยากจะพักผ่อนอยากอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยอะครับไม่คิดเลยหรอมันไม่มีเลยพี่เนี่ยมันคึกได้ทั้งวันนะครับพี่ยังโทรหาเลยว่าเมื่อไหร่จะซ้อมเต้นเมื่อไหร่ใกล้แล้วเนี่ยใช่แล้วถามพี่เล็กว่าเพลงเสร็จหรือยังเพลงมาหรือยังจะลงแล้วพอไปลงไปข้างล่างพี่เป็ดแม่อยากให้ตามไปดูตอนที่ซ้อมเต้นซ้อมร้องน่าจะสนุกเพราะว่าจะไม่อยู่ข้างหน้าเลยครับจะเข้าห้องอัดปั๊บเข้าไปอยู่กับไมค์ร้องเพลงเลยจะออกมาฉี่อย่างเดียวเองเห็นแต่ไมค์กับบูมเท่านั้นเองสองอย่างอันนี้ไม่ต้องแปลนะค่ะไม่ต้องแปลหรอกแล้วอันนี้แอบทะลึ่งนะท่านผู้ชมครับแต่เขาไม่รู้หรอกแหมเราเป็นคนเรียบร้อยในต่อครับแล้วไงก็มันก็ยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่ทุกๆเช้าที่จะออกมาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากให้เหมือนวันนี้ครับแล้วไม่คิดจะปั้นเด็กรุ่นใหม่อะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวเด็กคนนั้นตายแน่ครับถ้าให้เบิร์ดปั้นเพราะว่าในรายละเอียดที่เบิร์ดสะสมของเบิร์ดมาเนี่ยมันละเอียดจริงๆเบิร์ดว่าต้องบางอย่างต้องเรียนรู้แล้วค้นคว้าด้วยตัวเองถึงจะทัฟถึงจะมายืนตรงนี้ได้แล้วเบิร์ดคิดว่าการที่ปัจจุบันเนี่ยทีวีมีหลายช่องก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ช่องไหนแล้วแต่ว่ากดไปแล้วเจอใครกดไปแล้วเจอใครเพราะว่ามันก็เหมือนดาบสองคมมีดีก็มีไม่ดีคือมาเยอะๆก็มีตัวเลือกเยอะๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ตรงนี้เรียกว่าต้อง practice ตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเก่งกับเฮงมะที่ว่านะต้องถูกทุกข้อด้วยครับถูกมะต้องถูกทุกข้อเพราะบางคนแบบเอออะไรก็พร้อมหมดแต่พอไม่เฮงดวงไม่ถึงก็จอดอยู่แค่นี้เบิร์ดว่ามันต้องมีความรักมาเป็นเกณฑ์ด้วยครับเพราะเรารักแล้วเราจะมีความพยายามอย่างสูงที่จะยังเมื่อก่อนที่เบิร์ดเข้ามาเดี๋ยวเบิร์ดเต้นไม่เป็นสับปะรดเลยครับพี่บุญกับพี่เต๋อบอกว่าทำอะไรก็ได้อย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นเบิร์ดก็บอกว่าไม่ได้เบิร์ดจะเต้นเดี๋ยวเบิร์ดก็พยายามของเบิร์ดพยายามของเบิร์ดจะอ๋อตรงที่เราดูไม่ดีก็เพราะตรงนี้ของเราเนี่ยแขนขาเรายาวเวลาเราเก็บจังหวะมันจะเก็บไม่เท่ากับทุกคนเขาเราจะเก็บไม่ทันเลยนะครับมันก็เลยต้องมีครูฝึกมาเราก็มาฝึกตลอดฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่างเงี้ยร้องเพลงก็ไม่เป็นเต้นรำก็ไม่เป็นฉะนั้นก็เหมือนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดบอกว่าจากคนไม่เต้นรำเนี่ยตอนเนี้ยก็เป็นนักเต้นมือหนึ่งเหมือนกันครับก็สามารถที่ฝึกกันได้ฝึกได้ครับนะคะฉะนั้นคนเรามีความพยายามและความรักความรักแล้วก็มีบิลีฟเชื่อว่าเราทำได้ค่ะแล้วศิลปินปัจจุบันนี้พี่เบิร์ด
มีคอมเมนต์ไหมว่าเขาควรจะวางตัวยังไงอาจจะแนะนำน้องๆที่เข้ามา สู่วงการใหม่ๆว่าเออน้องๆควรจะอย่างนี้สิจะได้อยู่ยั่งยืนนานคือจริงๆอยากจะบอกน้องๆว่าน้องต้องเห็นคุณค่าให้ได้เพราะว่าคนที่เฝ้าดูน้องอยู่ตรงข้างหน้าทีวีเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะบริสุทธิ์กับเขาเราควรในช่วงที่เขาไม่เห็นเราเราก็คงจะต้องทำการบ้านเราก็ต้องจะ practice ตัวเราเพื่อให้ทุกครั้งเมื่อเราได้เจอกับเขาเขาจะได้ชื่นใจทุกครั้งที่เขาให้เราบดว่าก็คือให้ใจให้ใจแล้วก็ต้องเหมือนที่เบิร์ตทำก็คือไม่มีใครมาเห็นว่าเบิร์ตออกกำลังกายยังไงไม่มีใครเห็นว่าเบิร์ตซ้อมเต้นอย่างไรแต่ช่วงที่คนเห็นนั่นคือช่วงที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็นั่นเราต้องมีความรับผิดชอบทั้งหน้าและหลังถ้าน้องทำอย่างนี้ได้น้องจะรู้สึกดีรู้สึกว่าเราไม่ได้โกหกใครแล้วก็มันสมไหมคุณค่ากับเขาที่ควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรมาดูเราต้องมีวินัยต้องมีวินัยครับอย่างมหาศาล ครับคือยอมไม่ได้เลยทุกอย่างจะต้องฮึดสู้แล้วก็ลุยไม่ได้ต้องได้แล้วเพลงที่พี่เบิร์ดชอบที่สุดคือเพลงอะไรคะโอ้โหยากมากเพลงอะไรคะเพลงยากมากชอบเพลงอะไรส่วนใหญ่ชอบตอบเนี้ยใช่ยากมากชอบทุกเพลงมันแล้วแต่ว่าเราร้องเพลงไหนในจังหวะไหนช่วงเวลาไหนใช่ครับพี่เพราะว่าพอมันขึ้นมาปั๊บเบิร์ดก็ไปของเบิร์ดเลยเพราะว่าเวลาเบิร์ดอยู่กับเพลงปึ้งแล้วเบิร์ดจะไปของเบิร์ดเรื่อยๆเลยครับพอกลับมาฟังทีนี่ดีเพราะกับแล้วพี่เบิร์ดเคยหลุดไหมเวลาเล่นอยู่บนคอนเสิร์ตว้ายหลุดอีกละประจำครับเอาเหรอแล้วทำไงอะทำไม่รู้ไม่ชี้ก็บางทีก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ทันแล้วครับเพราะคนเห็นหมดแล้วสินเสียเย่เป้าไปเลยครับก็คือเป็นคนที่ไม่อายที่จะผิดอ่ะพี่เบิร์ดเบิร์ดไม่อายที่ผิดเลยมีอยู่ครั้งนึงนะที่แบบตีแสกหน้าเบิร์ดมากในกรีนคอนเสิร์ตครับเบิร์ดร้องเบิร์ดร้องแล้วก็ล่มเบิร์ดก็บอกว่าเอาใหม่ทุกคนก็ให้อภัยเพราะสบายๆก็โถก็ใครอยากทำผิดแต่เบิร์ดน่ะผิดตลอดเวลาเลยครับเต้นเนี่ยเรจิน่าเบิร์ดไม่ค่อยเท่ากับใครไม่ก่อนเขาก็ต้องหลังเขาถ้าจริงเหรอเบิร์ดเนี่ยนะพี่เบิร์ดเอ้ยเบิร์ดเนี่ยต้องวิ่งมันมี2เพลงพี่เบิร์ดเพลงหนึ่งเนี่ยเบิร์ดต้องไปจบที่ปลายแคทวอล์กแล้วมันก็จะเป็นแฉกๆของแดนเซอร์ประมาณ20คนอีกเพลงหนึ่งเบิร์ดต้องมาจบข้างหลังสุดแล้วก็แฉกๆข้างหน้าเบิร์ดสลับกันพี่เบิร์ดเบิร์ดวิ่งสวนมาเบิร์ดวิ่งสวนมาเนี่ยแล้วแดนเซอร์ถามพี่เบิร์ดไปไหนไปแล้วหยุดไม่ได้แล้วระหว่างกลางครับใช่ๆเข้าใจ The show must go on เบิร์ดคิดแล้วว่าเบิร์ดวิ่งไม่ได้ครึ่งทางแสดงว่าผิดแล้วมึงเบิร์ดเลี้ยวกลับไปต้องเลี้ยวแล้วไปแล้วเราไปจบข้างหลังซะแล้วทุกคนก็ไม่งงๆอ่ะงงครับทุกคนก้มขำไปกันหมดเลยพี่เบิร์ดเอาอีกแล้วเบิร์ดเอาอีกแล้วมันมีเรื่องบนเวทีที่เป็นเสน่ห์ของการแสดงสดครับแล้วมันก็โอเคนะมันก็ดูธรรมชาติแล้วมันก็ดูน่ารักดีถ้าจะดูทุกอย่างที่ completely เนี่ยเราต้องไปดูในซีดีแต่ไลฟ์เมื่อไหร่เนี่ยพี่เอ๋ยกว่าจะออกไปได้เนี่ยทั้งอึทั้งฉี่ทั้งอะไรเต็มไปหมดรีดแล้วรีดอีกรีดแล้วรีดอีกเข้าห้องน้ำปิดประตูส้วมปิดปั๊บปิดชักโครกได้มันชักโครกอีกให้ตัวเล็กที่สุดเนี่ยครับให้มันตัวเล็กที่สุดไปค่อยๆพองค่อยๆออกไปตื่นเต้นไหมคะทุกครั้งทุกโชว์โอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นจนเอ้าก็เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ทุกคนก็มารอดูงั้นเราก็เฉยๆถามพี่เล็กถามทุกคนครับว่ามันจะตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนกระทั่งแบบใครก็ได้ว่าที่หล่อๆนะออกไปแทนก็ได้ใครจะออกไปเธอออกไปไม่ไหวแล้วแต่พอเบิร์ดออกไปปั๊บวิญญาณเข้าสิงใครอย่าได้ออกมานะไม่ยอมเข้าเข้าใจคือจะมีเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าค่ะมันตื่นเต้นมันสนุกมันหายใจไม่ทันมันทำร่างกายมันกำลังโอ้โหแล้วยิ่งพอเขากรี๊ดกลับมาหาเบิร์ดเบิร์ดก็ไม่มีใครเห็นนะครับว่าเสียงเบิร์ดทักออกไปในท่ามกลางความมืดแล้วเสียงคนกรี๊ดมาหาเบิร์ดเบิร์ดก็จะลาบเอาไว้รับนั่นเป็นพลังแล้วค่อยออกไปจากนั้นเลยพี่เป็ดเออค่ะไม่รู้ละโลกแตกหรืออะไรเบิร์ดก็ไม่เข้าแล้วอ่ะใจเราถึง แต่กายบางทีก็มีนะแบบว่าออยไม่ไหวละไม่สบายเคยไหมเคยออกคอนเสิร์ตแล้วไม่สบายเป็นไข้ท้องเสียหรืออะไรเงี้ยเคยไหมไม่เคยครับอ๋อเหรอก็คือสามารถที่จะผ่านไปทุกโอ้ยนี่เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะไม่เคยเจอเลยนะถือว่าดีมากคือจริงๆแล้วในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่เราจะต้องอยู่ใกล้ชิดหมอที่สุดอะไรนิดนึงเบิร์ดก็ไปหาคุณหมอนิดนึงเบิร์ดก็ไปหาคุณหมอแต่ว่าจะเป็นช่วงที่แบบเราต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดต้องกินต้องทำเวลาสมมติว่า
ธรรมดาเบิร์ดนอน4ทุ่มใช่ไหมครับพอเปลี่ยนพอแบบเบิร์ด10รอบเนี่ยเบิร์ดต้องเปลี่ยนเวลาละเบิร์ดต้องนอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเพราะฉะนั้นเบิร์ดจัดตารางนอนเบิร์ดจัดตารางนอนให้มันดึกขึ้นเพราะว่าเบิร์ดเลิกก็4ทุ่ม5ทุ่มแล้วแล้วเบิร์ดกว่าจะถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิร์ดก็ต้องทดเวลาเบิร์ดต้องเปลี่ยนเวลากินเวลานอนนะครับแต่พอเล่นเสร็จปั๊บเบิร์ดก็ออกกำลังกายเช้าเหมือนเดิมปกติแต่พอจะเข้าคอนเสิร์ตปั๊บเบิร์ดต้องออกกำลังกายตอน4โมงเย็นค่ะมันคือการเหมือนจริงทุกอย่างเนี่ยครับมันจะร่างกายมันจะค่อยๆปรับไปคือเราพร้อมอ่ะครับคือเราทำให้พร้อมไว้ก่อนครับทีนี้30ปีแกรมมี่กับอัลบั้มใหม่ครับพี่เบิร์ดเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างคือก็เพิ่งครบ25ปีแบบเบิร์ดมันมาตอนนี้ก็กำลังจะครบ30ปีของแกรมมี่ที่มีที่เรารักกันมากับคนฟังของเราเบิร์ดก็จะมีแอคทิวิตี้ของเบิร์ดเหมือนกันก็คือเบิร์ดจะร้องเพลงในตึกนี่แหละครับของในตึกนี้ทั้งนั้นเลยที่ไม่ใช่ของเบิร์ดอะครับจะร้องของทุกคนจะเก็บร้องให้เรียบนะครับท่านผู้ชมดีมากไม่ได้ร้องให้เรียบไม่เหลือเลยศิลปินอื่นก็นอนอยู่บ้านน้องมาร้องด้วยกันไงโอ้ไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วนะเจอกันเสาร์หน้าเลยแล้วกันคนร้องคู่โอเคโอเคฟีเจอริ่งครับเราจะมีการฟีเจอริ่งกับนักร้องหญิงโอเคเล่นสนุกกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีอัลบั้มใหม่ด้วยครับจริงๆแล้วเดือนตุลาคมเราเจอกันแน่นอนเตรียมตัวกันนะครับตุลาไม่กี่เดือนนี้รอบแรกค่ะก็ต้องเจอพี่เป็ดแน่นอนไทยพาณิชย์ถูกนะรอบแรกก่อนใครรอบแรกก่อนใครไทยพาณิชย์เราเจอกันเดือนตุลาหลังจากนั้นน่าจะเป็นเฟบรุยนะครับก็จะเป็นอัลบั้มใหม่อีกนี่บอกมาเลยพี่เล็กให้ปะฮะเขายังไม่เขายังในภาษาใส่หัวดิ๊กไม่เป็นไรถือว่าเป็นการแบบว่าให้คนได้เตรียมสตังค์ไว้นะใช่ครับจะได้มาอุดหนุนกันใช่ไหมคะขอบคุณขอบคุณครับค่ะก่อนจะลาคุณผู้ชมพี่เบิร์ดมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะครับก็ฝากให้ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ความสุขเป็นเรื่องราวของเบิร์ดเองครับเดี๋ยวเบิร์ดจะจัดการเองว่าในปีนี้เราจะสนุกอะไรกันบ้างนะครับแล้วแน่นอนครับในเรื่องของคอนเสิร์ตมีแน่นอนแล้วก็อื่นๆแล้วเราค่อยมีอะไรแล้วเบิร์ดจะบอกไปแล้วกันนะครับยังไงก็รักษาดูแลตัวเองให้ดีเวลาเรามาเจอกันเราได้แข็งแรงทั้งคนบนเวทีและคนข้างล่างแต่แล้วที่รู้คือรอบแรกเจอกันเป็ดแน่นอนก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดนะคะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยโอ้โหนับว่าพี่เบิร์ดให้เกียรติมากโดยเฉพาะพี่เล็กบุษบาดาวเรืองก็จัดคิวให้ก็ถือว่าคุณผู้ชมก็จะได้ฟังอะไรดีๆสนุกๆจากพี่เบิร์ดนะคะทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24นะคะรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับเป็นบายของกล้องเก่งไหมล่ะเก่งไหมแกก็มีไหว้ขอให้